เอาจริงแล้วเรายอดวิวแบบคนฟังเพลงนี้เยอะเหมือนกันนะคือแบบโอ้ยดีแล้วยินดีกับน้องนัดด้วยจริงๆอ่ะมันเศร้าจริงๆนะจริงคือตอนที่ฟังแล้วแบบตอนที่ดูทีป๊อปสเตจอ่ะมันเศร้าอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับพบกับอวาร์คอนิลเลอร์วันนี้เราจะมาเรียชั่นเพลงของน้องนัดจริงๆเฮ้ยบอกเลยว่าเราพลาดแบบจริงๆมันผ่านไปแล้ว 2-3 วันอะซึ่งเอ้าพลาดได้ไงอะไรเงี้ยเขาปล่อย MV มาแล้วก่อนอื่นเราได้ฟังเพลงเต็มแล้วเพราะหนียากมากตอนแรกเราจะหนีแบบไม่ฟังเพลงไม่ฟังเพลงแต่พอดูซีรีส์เพลงมันมาไงก็เลยแบบได้ยินแล้วได้ยินแล้วประมาณไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ดูทีป๊อปสเตจเออแล้วรู้สึกว่าโอ้ตอนดูทีป๊อปสเตจนะคือความรู้สึกมันแบบว่าน้ำตาเลยมันซึ้งมันเข้าใจความรู้สึกของคนเดียวว่ามันแบบว่ารู้สึกยังไงกับเพลงอะไรเงี้ยเออมันแบบทำมาเกี่ยวกับความรักจะก็ช่วยทำให้มันให้ฉันมั่นใจเออคือมันมีความแบบตัดพ้อมีความรู้สึกตัดพ้อน้อยเนื้อต่ำใจหรือแบบอยากให้อีกฝ่ายเข้าหาหรือพิสูจน์หรือทำให้มั่นใจได้มากกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันคือมันเป็นเพราะหน้าที่หรือเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเออเรามาดู MV กันว่าใน MV อ่ะจะมีอะไรแล้วก็มีเนื้อโอ้ยไม่น่าจะมีเนื้อซีที่แล้วแหละเพราะว่าตอนจบแล้วเออก็ก่อนอื่นเขาบอกว่าวันเนี้ยที่อัดอ่ะคือวันเดียวกันกับวันที่ไปงาน Cutie Pie แฟนไซน์นะครับก็คือเราเอาจริงนะอย่างวันเนี้ยเราห่างหายจากการที่แบบว่าเป็นติ่งเราไปตามงานต่างๆนานมากล่าสุดก็คือต้นหนชลทีนั่นแหละซึ่งมันเป็นงานที่จัดแบบเดียวกันเออแล้วแบบโหเข้าไปวันเนี้ยนะคือเขาเพิ่งมาเปลี่ยนสถานที่รับบัตรคิวทำให้เราไม่มีโอกาสได้ไปแฟนไซน์คือเราวางแผนมาไว้ว่าเอ้ยไปถึงก่อนห้างเปิดแต่เราอะไปผิดจุดไงเพราะเราไม่ได้เช็คก่อนวันฉายวันงานแค่1วันอะแล้วเขาประกาศแบบก่อนวันนึงคือไม่ใช่แค่เรามั้งเพราะว่าเราแอบได้ยินมาเหมือนกันว่าแบบคนก็ไม่รู้กันเหมือนกันก็มีเพราะว่าแบบใครเขาจะมาเช็คก่อนนอนงานหรือแบบอาจจะเออมันก็มีคนเช็คแหละแต่เราไม่มีเวลาเช็คไงประเด็นคือเรารีบปุ๊บรีบไปให้ถึงหน้างานแล้วไม่ได้เช็คต่อไงแต่ประทับใจที่ได้ไปก็ได้ถ่ายได้เจอตัวจริงก็โอเคถึงแม้จะไม่มีแฟนไซต์ก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยได้ไปเจอตัวจริงละเดี๋ยวหาโอกาสแฟนไซต์ทีหลังได้ก็เดินลากยาวเลยเล่าเรื่องไม่รู้ใครตั้งใจฟังแล้วก็อยากเล่าจริงๆอัดอยากระบายก็ก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามานะคะเรายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางให้ด้วยนะจริงแล้วเรายอดวิวแบบคนฟังเพลงนี้เยอะเหมือนกันนะคือแบบโอ้ยดีแล้วยินดีกับน้องนัดด้วยจริงๆอ่ะโอ้โหเซตติ้งนี้แสงสีคือสวยมากยังคุมโทนสีชมพูม่วงอยู่มันคือความรักเธอจะช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมเธอบอกหน้าถ้าฉันแค่เพ้อฉันลืมท่าเต้นที่เธอคอยจะหลับตาและช่วยฉันมาถ้ารักแล้วทำไมร้อยพี่แม็กมาแล้วโอ้โหทุกอย่างมีการกั้นหมดเลยอ่ะอันนี้ก็แบบแค่กระจกใส่บางๆที่กั้นอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยแล้วเขาหามุมได้แบบโอเคอ่ะมันเศร้าจริงๆนะจริงคือตอนที่ฟังแล้วแบบตอนที่ดูทีป๊อปสเตจอ่ะมันเศร้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีเออ
คือมีอยู่แล้วแต่ก็เซอร์ไพรส์ไงเพราะว่าแบบไม่ทันได้คิดว่าเออมีอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีตามปกติใน MV อยู่แล้วคือความรักเธอขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมเธอความรักเธอฉันรักเธอฉันขอเธอทำให้พอใจถึงเธอขาดเธอหลับตาเรารู้แล้วตอนที่ป๊อปสเตจไอ้จิตเราจะเต้นอยู่นะก็แบบโอ้ยชอบลูกน้ำเงินนี้โอ้โหแล้วมากับน้องหมาคือน่ารักมากเออไอ้ลูกเนี้ยคือลูกที่เขาไปที่ป๊อปสเตจไงเออลูกเนี้ยคือลูกที่น้องนัดไปที่ป๊อปสเตจลูกสีฟ้าเราจำได้อุ้ยเหมือนดูลูกอยู่เอาจริงๆเหมือนทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนดูลูกเล่นรักแสดงบนเวทีโรงงานโรงเรียนอ่ะประมาณนั้นน่ะเออต้องบอกก่อนว่าโรลูลาที่เราสะเทือนเพราะว่ารีแอคชั่นของพี่แม็กตอนที่มองน้องนัทที่ป๊อปสเตจมันมีความแบบอึ้งๆนิดนึงแบบว่าเขาว่าสั้นเราหลุดอีกแล้วหลุดคำว่าเขาทำไมวะคือเอองงคือเราอะรู้สึกว่าเหมือนเขาเพิ่งได้ยินการถ่ายทอดอารมณ์นี้เราคิดเป็นตัวละครเลยนะว่าเฮียอี้อะมาดูคนเดียวแบบถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลงอะขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วเฮียอี้ก็อึ้งอะไรเงี้ยว่าโอ้เรารู้ความรู้สึกของคนเดียวแล้วคนเดียวรู้สึกอย่างนี้เองหรออะไรเงี้ยเออคือในแอคพี่แม็กคือดีกว่าอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบสะเทือนตอนที่ดูทีป๊อปสเตจดีน่ารักอ่ะรักเธอก็ช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมโอ้เขาเคยซื้อให้โอ้โหแสงสะท้อนต่างหูของพี่แม็กคือสะท้อนแสงได้ดีแบบชัดมากเอ้ยแล้วผิดอีกแล้วทำไมฟ้าให้ฉันว่าบนคำเดียวเฮ้ยเขาใส่ชุดสีเดียวกันมาละเต้นด้วยกันเปล่ารุ่นนะเอาเพลงจบไปแล้วอ่ะเอาจริงตัวจริงแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ารักมากมันคือความรักเธอก็ช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมเธอมองหน้าฉันแค่เพราะฉันก็จะได้ไม่พอใจที่เคยคอยจะหลบตาแปลว่าฉันใช่ไหมถ้ารักแล้วทำไมก็ให้ฉันว่าบุญคนเดียวชอบที่รีพีทลายเต้นซ้ำทั้งหมด3รอบให้แบบเราแบบทานอะไรเงี้ยเออเฮ้ยฝากติดตามย้อนหลังด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็แนะนำจริงๆคือเป็นซีรีส์ที่แบบว่าสนุกแล้วก็อาจจะมีแบบมีช่วงกลางๆนิดนึงที่เราเอ้ยยังไงวะอะไรเงี้ยหงุดหงิดกับตัวละครจริงๆแบบว่าไม่เข้าใจกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นไปตามๆกันแต่บอกเลยว่าเพลงเพราะทุกเพลงน่ารักมากทุกเพลงแล้วนักแสดงคือดีมาก